สวัสดีครับผมก็บอมชูประดิษฐ์กาลาดมาเลเวอร์เวิร์กช็อปนะครับอู่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอู่เราเนี่ยก็จะเริ่มรับทําตั้งแต่เช็คซ่อมทั่วไปนะครับรวมไปถึงการโมดิฟายปรับแต่งเครื่องยนต์จูนกล่องนะครับผมก็ประวัติส่วนตัวของผมเนี่ยก็เริ่มเล่นรถคันแรกก็เป็น Honda Civic 3ประตูคันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นเครื่องแคมเดียวสักประมาณ4ปีที่แล้วครับผมก็โมดิฟายมาพอสมควรเป็นแคมเดียวทำกำลังอัดทำเกียร์ครับผมก็เอามาวิ่งจิมคาน่าบ้างวิ่งแดกมั่งแล้วก็เริ่มมาโมดิฟายปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเป็น K20A แล้วก็ได้ทำการคุยกับพี่ปอนว่าเราอยากทำรถ NA ประมาณว่าเร็วที่สุดในใต้ต้องใช้งบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ก็โปรเจกต์นี้ก็คันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับปอนเทคครับครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของผมก็คือจากผู้เล่นมาเป็นคนทำรถนะครับก็คือแรกเริ่มต้นทีเนี่ยผมสั่งอะไหล่เข้ามาผมซื้ออะไหล่มาแล้วก็เกิดปัญหาจุกจิกบ้างล่าช้าบ้างไม่ทันกับการแข่งก็คือเริ่มมาสั่งอะไหล่เองเริ่มหาช่างประกอบเริ่มอะไรต้องรอจูเนอร์มาจากกรุงเทพเองเริ่มช้าอะไรอย่างนี้ครับก็เลยตอบโจทย์ผมไม่ได้ในส่วนนั้นก็เลยเริ่มมาทำนี่ครับที่อู่เรานี่ก็รับทุกอย่างครับตั้งแต่รถบ้านอยากจะปรับเปลี่ยนน้ำมันเป็นใช้ E85 เช็คซ่อมระบบช่วงล่างโมดิฟายเครื่องยนต์สเต็ปเบื้องต้นจนไปถึงสเต็ปสำหรับแข่งขันสิ่งที่เด่นๆของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ ECU Shop ในส่วนของกล่อง Octane Max ซึ่งตอนนี้ผมในภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณจะทำโมดิฟายเยอะคุณจะเปลี่ยนจากลิ้นไฟฟ้าเป็นลิ้นสายคุณจะทำ4ลิ้นคุณจะเซตเทอร์โบอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผมจบสุดครับสำหรับวงการรถแข่งในนครศรีนะครับก็อยากให้สำหรับพวกคุณกลุ่มคนที่ทำรถแบบว่าเต็มๆนะครับก็หัด อยากให้ปรับเปลี่ยนทั้งคติก็คือว่าอยากให้เพิ่มระบบเซฟตี้สำหรับตัวเองให้มากขึ้นนะครับสำหรับรถที่วิ่งเร็วๆระดับ12วิลงมาเนี่ยผมแนะนำอยากให้มีโลบานทุกคนอยากให้ใส่ชุดแข่งกันทุกคนครับเพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็วินัยสำหรับในสนามเนี่ยสำหรับบางคนก็เป็นนักแข่งอยู่หลายปีแล้วผมว่าน่าจะมีวินัยกันมากกว่านี้ครับครับสำหรับอุดมคติของผมในการทำรถลูกค้าครับก็มีง่ายๆครับรถลูกค้าเหมือนรถผมลูกค้าอยากทำอะไรงบไม่ถึงผมจะสร้างบันไดไว้ให้เขาให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆครับคือไม่ต้องมาจบไม่ต้องมาเริ่มต้นหลงใหม่อะไรใหม่คือผมจะลองให้เสร็จแล้วคุณก็จบไปทีเดียวเลยสำหรับเรื่องการโมดิฟายของช่างในนครศรีธรรมราชหรือว่าภาคใต้นี่ครับผมก็อยากให้คิดกันง่ายๆนะครับถ้าคุณมีลูกค้าทำไมคุณไม่ลองทำเองครับมันจบกว่าไหมครับกับส่งเครื่องขึ้นไปให้กรุงเทพทำคุณได้พัฒนาฝีมือของคุณระเบิดก็คือข้อผิดพลาดคุณต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปครับในส่วนตัวของผมเองครับก็เริ่มจากการทดลองการจูนถามว่าการจูนเครื่องเบนซินกับเครื่องดีเซลมันแตกต่างกันไหมอุปกรณ์แตกต่างกันพอสมควรครับก็มีพวก AF ต้องใช้น็อกเซนเซอร์ต้องรู้ไฟต้องรู้ระดับองศาและยิ่งการเป็นการจูนกล่องสแตนอะโลนเนี่ยข้อผิดพลาดมันมีค่อนข้างกว้างค่อนข้างเยอะก็ต้องลองครับก็ปีนี้ผมว่าผมก็เสียเครื่องไปพอสมควรแล้วกับการลองผิดลองถูกก็สำหรับช่องทางการติดต่อครับก็ของผมเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่ในตัวเมืองเลย อยู่ที่ซอยพัฒนาการคูขวาง57หรือถนนวัดโบสถ์ครับเข้ามาประมาณกลางซอยก่อนถึงสี่แยกอนามันสำหรับเบอร์โทรเนี่ย เป็นเบอร์โทรช่างเม้ง0897231666แล้วก็เบอร์ผมเองเนี่ย0836370400ครับ
ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อยากขอคำปรึกษาอะไรเนี่ยโทรมาได้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามรายการดีๆผ่านทาง www.boxerlacing.com ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ